สวัสดีค่ะช่างยะจ่าพาปลูกนะคะวันนี้ยะจ่าก็เนี่ยค่ะเคลียร์สวนเก็บกระถางต้นไม้ออกมาเอาดินตากเนาะแล้วก็มาเจออะไรเนี่ยค่ะยะจ่าจะพาไปดูนี่ค่ะนี่เห็นไหมคะนี่คือจาวปลวกค่ะเนี่ยเมื่อกี้ยะจ่าเอากระถางต้นเนี้ยค่ะกระถางต้นไม้ต้นอ่อมแซบนะคะอยู่ข้างต้นมะละกอจะจ๋าออกมาเทกะว่าเคลียร์เอากระถางเก็บกลับบ้านพอดีเอามาเทออกค่ะมันมีปวกเนาะเนี่ยค่ะมันมีจาวปวกเดี๋ยวจ๋าจะให้ดูเดี๋ยวจ๋าจะเก็บไว้ทําจุลินทรีย์จาวปวกมันยังมีตัวปวกอยู่เลยนะคะต้องเคาะออกค่ะเนี่ยค่ะรังปวกเดี๋ยวจ๋าจะเก็บไว้ให้ตัวแม่เค้าหนีไปนะคะเพราะว่าตอนนี้อาหารของปวกอ่ะเยอะพ่อกองใบไม้ของยายจ๋าเนาะเนี่ยค่ะเดี๋ยวยายจ๋าจะเอาใส่กระมังไว้เดี๋ยวให้เขาไล่แม่เขาหนีก่อนเอาใส่กระมังเก็บไว้ก่อนนะคะเนี่ยค่ะลูกปวกตัวอ่อนๆเยอะเลยเนี่ยค่ะตายอยู่เนี่ยเต็มเลยเนี่ยค่ะแต่ที่จริงเนี่ยที่สวนของยายจ๋าก็มีเยอะเนาะแต่พอถมที่ไปปุ๊บมันก็มีกบลงไปนะคะแต่อันนี้มันไม่ต้องขุดค่ะเอาง่ายมันอยู่ในกระถางเนาะก็เก็บไว้ก่อนมีก็เก็บไว้ก่อนค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวจ๋าจะพาดูกระถางนะคะเนี่ยก็จะเป็นจาวปวกนะคะอันเนี้ยเนี่ยได้รังใหญ่เลยแค่นี้ก็พอขยายจุลินทรีย์จาวปวกแล้วค่ะแล้วเอาง่ายไม่ต้องไปขุดนะคะเนี่ยมันอยู่ในกระถางแบบเนี้ยดูดิเขาทำรังไว้ค่ะเขาทำรังไว้เดี๋ยวจ๋าก็จะใส่เอาเนี่ยค่ะตรงที่เป็นจาวปวกเป็นโพรงเลยค่ะตรงเนี้ยมีปวกนะคะเมื่อกี้ยะจ๋าเจอปวกกัดมือด้วยปวกยะจ๋าก็คือเรามาทำร้ายรังเขาเดี๋ยวเขาก็แยกย้ายกันไปค่ะแต่ว่าอันนี้ยะจ๋าจะเอาเก็บไว้เนาะ คือไล่เขาไปค่ะเดี๋ยวเขาก็ไปกินกิ่งไม้กองมะม่วงที่ยะจ๋ากองไว้อยู่ข้างบ้านเนี่ยค่ะเยอะเดี๋ยวเขาก็ไปกินนะคะเนี่ยก็เป็นจาวปวกที่หาได้ในกระถางต้นไม้ยะจ๋าไม่ได้ไปดูนานแล้วค่ะค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะจ๋าจะแงะเอาอีกนะคะมีอยู่ตรงนี้อีกหน่อยนึงเนี่ยค่ะเดี๋ยวอุ้ยแตกเดี๋ยวจ๋าต้องใช้สองมือค่ะเดี๋ยวจ๋ามาดูกันนะคะไม่รู้ว่าถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่างจ๋าพาปลูกเลยนะคะเนี่ยค่ะจาวปลวกได้รังใหญ่เลยนะคะได้ประมาณ3ขีดได้ค่ะรังใหญ่อยู่นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าตรงนี้มันจะเอาได้แค่ไหนแดดนะคะแดดไม่อยากให้มันแตกไปมากกว่านี้ค่ะนะคะถ้าโทรศัพท์ตัดก็ตัดเลยนะคะช่วยจุดกดติดตามช่วยยะจ๋าพาปลูกเลยนะคะเดี๋ยวยะจ๋าจะพาไปทำจุลินทรีย์จาวปลวกเนี่ยค่ะมันจะมีปลวกอยู่ข้างในเห็นไหมคะเนี่ยค่ะได้มาอีกแล้วเยอะเลยก็มีเศษเล็กเศษน้อยค่ะค่ะเอาแค่นี้แล้วค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ยะจ๋าก็พาจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยะจ๋าพาปลูกนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะเดี๋ยวยะจ๋าก็จะเอาผึ่งไว้ตรงนี้ก่อนนะคะให้ปวกเขาเดินทางหนีก่อนให้เขาย้ายที่ก่อนเรามาขอรังปวกเขานะคะไปทำปุ๋ยนะคะค่ะก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะจะเอาปวกนะคะจะเอาปวกจะเอาปวกจากกระถางต้นไม้นะคะเนี่ยค่ะกระถางเนี่ยค่ะ